โรงพยาบาลเขาสวนฟางครับเขาสวนฟางเป็นอะไรไม่ยุ่งจากเรื่องโรงพยาบาลไม่ยุ่งทุกวันเมื่อวานนี่ก็มายุ่งอะไรเดี๋ยวยุ่งตลอดโรงพยาบาลจะขยายแต่ว่ามันเป็นหลุมกลางโรงพยาบาลเยอะนะครับอะไรว่าจะถมที่นะครับจะถมที่ครับถมจะขยายสร้างตึกแล้วไม่มีที่นั่นพวกเจ้าพวกเสียมอยู่ข้างๆไปไปเลยพวกไหนพักเก็บสอบสอบเสียมอยู่ตรงไหนให้เลยเอาไปถมที่บอกงั้นทางโรงพยาบาลขอสงกรานต์จะเอาไปถมที่ให้เลยไม่ต้องแต่หนีพวกเราไม่มีที่สร้างตึกแล้วครับอะไรขยายนะครับไม่ว่าไงจะขยายโรงพยาบาลแล้วก็มันมีที่เป็นหลุมเป็นบ่ออยู่ต้องถมก่อนถึงจะสร้างได้ครับฮะต้องถมที่ก่อนถึงจะสร้างเป็นตึกได้ครับก็เลยมาขออะไรขอดินครับดินหลวงตาขอดินไปถมที่ครับดินที่ไหนล่ะซื้อเอาสิครับโอ้ยไม่ไหวแล้วเราจะตายพักไว้ก่อนนะเราจะตายจริงอะโรงพยาบาลเป็นอันดับหนึ่งที่เราช่วยตลอดนะหนักมากเชียวนี่ก็ทราบว่าทางกระทรวงสาธารณสุขกำลังแย่งกันกินตำแหน่งตำแหน่งยุ่งไปหมดปล่อยให้โรงพยาบาลแห้งแล้งท้องจะไม่มีเหลืออะไรในอาหารนะคนไข้เลยจะตายพวกนั้นแย่งกัดกินกันด้วยตำแหน่งหน้าที่สมบัติเงินทองยศลาภกำลังแย่งกันอยู่เราทราบชัดเจนว่าพวกสาธารณสุขนี่พิลึกมากสกปรกมากผู้ใหญ่ผู้โตนะสกปรกมากเขาบอกมาอย่างชัดเจนอย่างนี้นะแล้วพวกลูกน้องทั้งหลายโรงพยาบาลต่างๆเลยจะตายสุดท้ายก็วิ่งกันมาหาวัดเราบอกว่าเราสู้ไม่ไหวพวกนั้นอย่ามัวจะแย่งกันกินแย่งกันกินในกระทรวงสาธารณสุขให้มองดูประชาชนบ้างนะเอาละเราย่อตอนนี้นะครับเอาละเราคอยฟังเรื่องนี้กำลังกระตุกเข้าไปข้างใน เขาจะให้อะไรมาค่อยเอานะ พวกเจาะพวกเสียมเราเก็บไว้ซะก่อนเรายังไม่ให้ก็ใช่ไป เอานี่เราไว้ก่อนกระตุกทางกระทรวงก่อนเพราะมันเหลวแหลงจริงกระทรวงสาธารณสุขนี่ถึงเวลาที่จะพูดเราเก็บไว้ในลิ้นชักหมดเรื่องทุกอย่างอย่างเข้าในนี่เราเก็บไว้ในลิ้นชักสมควรที่จะออกมากน้อยเพียงไรออกวันนี้มีสัมผัสปั๊บออกเลยกระทรวงสาธารณสุขสกปรกมากทีเดียวกระทรวงอื่นก็สกปรกแต่กระทรวงสาธารณสุขมันเกี่ยวข้องกับเรามากมายนะเอไอก็รู้ไอพวกโรงพยาบาลต่างวิ่งมาหานี่วันนี้ก็มาหาจอบหาเสียมไปชมดินเราก็ยังไม่ให้จอบเสียมไปหาที่อื่นเลยทางเขาทั้งกว้างไม่มีที่จอบเสียมนะถ้ามีจริงเราจะยกให้ทั้งหมดนี่มาเดือดร้อนถึงวัดนะกระทรวงสาธารณสุขเราช่วยโรงพยาบาลมากขนาดไหนพวกนี้มันมีแต่แย่งกันจริงแย่งจริงตำแหน่งนั่นตำแหน่งนี่นะก็เป็นผู้น้อยก็เดือดร้อนก็ไม่ใช่ผู้หลักผู้ใหญ่ข้างในครับไหนว่าไงเขาบอกก็เป็นผู้น้อยก็เดือดร้อนผู้หลักผู้ใหญ่ข้างในก็แย่งกันไปไม่เดือดร้อนผมไม่เดือดร้อนในกำลังกัดกันหมาใหญ่กัดกันอยู่ข้างในพวกนี้พวกเดือดร้อนมากนะพวกกระทรวงใหญ่เนี่ยกัดกันใหญ่เนี่ยเข้าใจเหนือเอาละพอไปไม่ร้อนแต่เราคุ้นจริงเราไม่ร้อนพูดเปิดเผยเลยไม่มีทุกแม้แม่ถิ่นแม่ทรายที่จะเข้ามาสัมผัสหัวใจเราได้เพราะฉะนั้นเราจึงทำนี่สอนโลกจากบรมสุขสอนโลกนี่นะสอนด้วยความเมตตาล้วนๆนะแล้วไม่มีทุกใครจะทำอะไรก็ไม่มีทุกถึงที่สุดแล้วความทุกข์ดับขาดสะบั้นลงไปตั้งแต่ปี2593จนกระทั่งป่านนี้ไม่ปรากฏว่าทุกข์ได้โผล่หน้ามาเลยเพราะทุกข์นี่เป็นผลของกิเลสกิเลสไม่มีทุกข์ก็ไม่มีดับเราจะว่าอะไรอะไรก็ตามมันจึงไม่มีอะไรแล้วดุขนาดไหนก็ตามเช่นอย่างกำลังเทศแบบนี้เรายังไม่ลืมนะกำลังฟัดกันอยู่นี่จะกัดจะขี่พวกลูกศิษย์ลูกหาเพราะนี่ไอ้บุกี้มันยิ่งไม่จับหางไอ้บุกี้ที่นี่เลยหยุดเทศฟัดกันฟัดกับไอ้บุกี้จับหางมันเองมันจะไปมันก็มือจับหางที่เทศได้ลืมก็อย่างนั้นใช่ว่าเอาละพอเอาละให้พ่อมีความเงิน5 ล้านที่หลวงตาจ่ายเช็คไปเมื่อวานนี้ให้ทางประเทศลาว3 ล้านบาทแล้วให้ทางศูนย์อุดรนี่2 ล้านบาทนะก็เขาแจ้งมาแล้วเหรอแจ้งแล้วครับไหนล่ะนี่เนี่ยแจ้งท่านปิวแจ้งให้ทราบครับอ๋อแจ้งมาแล้วนะครับเออทางเมียงจันทร์เท่าไหร่3 ล้านครับเออ3 ล้านตรงศูนย์อุดร2 ล้านนะครับศูนย์อุดร2 ล้านมัน5 ล้านกว่า5 ล้านกว่าก็เป็นศูนย์อุดร2 ล้านกว่าเออ2 ล้านกว่าอย่างนี้แหละ
เอาละนี่ให้พรนะจะไปนี่กำลังสามโมงยังไม่ถึงไหนเลยนี่อะไรอีกล่ะผมมาจากโรงพยาบาลขอนแก่นนะครับเป็นยังไงแล้วตอบกบฏเสียมกบฏครั้งนี้มาขอตอบขอเสียมให้ตอบให้เสียมหมดเวลานี้ก็ยังเหลือตั้งแต่สันพาม มันไม่มีอะไรจะให้ก็สันพาให้ไปก่อนไม่รู้บ้างแล้วอะไรขอนแก่นเป็นอะไรครับผมพานุมาเป็นหมอผ่าตัดสมองอยู่นะครับฮะผมพานุมาเป็นหมอผ่าตัดสมองอยู่นี่ก็ชื่อพานุมาเป็นหมอผ่าตัดเกี่ยวกับสมองครับแล้วมันเป็นอะไรที่นี่อยากจะมาหาเราเพราะอะไรคือตอนนี้ที่โรงพยาบาลขาดเครื่องมือเกี่ยวกับการผ่าตัดสมองอยู่ขาดเครื่องมือผ่าตัดเกี่ยวกับสมองเครื่องมือเครื่องเท่าไหร่ล่ะมี2อย่างครับคือเครื่องเปิดกะโหลกศีรษะเลือดตัดกะโหลกกับไอ้เครื่องนำวิถีในการผ่าตัดสมองรวมยอดเท่าไหร่รวม9ล้านบาทรวมทั้งหมดนิดหน่อย9ล้านบาทครับนี่เอาละเอาละให้พักไว้จะก่อนนะเราเต็มที่แล้วนะพักไว้จะก่อนมีแต่โรงพยาบาลเป็นส่วนมากเข้ามาเพราะงั้นเราถึงกระตุกทางกระทรวงสาธารณสุขบ้างมันมัวแต่แย่งเก้าอี้กันอยู่นั่นเหรอวะประชาชนตามโรงพยาบาลต่างๆกำลังจะตายมันรู้ไหมเราว่างั้นเอาเท่านั้นก่อนนะให้พักไว้ก่อนเราหนักจริงๆคือเงินรายได้แต่ก่อนเราเทศนาวาการนี่เงินก็ได้มาจากการเทศนาวาการก็ช่วยชาติช่วยชาตินั่นนะที่เทศช่วยชาติออกไปช่วยชาติทั้งหมดที่นี่เราหยุดจากการเทศนาวาการนั่นแล้วเงินไม่มีมาแต่ก็เขามาต่ออาโจอย่างนี้แหละอย่างที่เห็นที่นี่คนมาขอไม่ลดละนะมากต่อมากวันนี้9ล้านเห็นไหมล่ะนั่นที่แล้วจะเอามาอะไรมาจากไหนเนี่ยนี่มันจะตายนะเราเนี่ยโธ่เอาละถ้าพูดไปนานมันจะฆ่าคนนี่เราจะให้พรเราจะไปแล้วมันจะไม่ได้ฆ่าคน